สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Love Note Channel by Nut อีกครั้งกับนิยายเรื่องบุษราคามแห่งรัก EP 20ฝากกดไลค์กดแชร์นิยายเสียงของนุชด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดความสนุกไปพร้อมกันไปติดตามรับฟังและเพลิดเพลินไปกับนิยายเรื่องนี้กันได้เลยค่ะดีออสตบโต๊ะเสียงดังเมื่อได้รับรายงานจากลูกน้องคนสนิทของตนเองว่าพวกมันได้ยินไอวิลินคุยโทรศัพท์กับใครบางคนเกี่ยวกับบุษราคามที่ทุกคนกำลังตามหาอยู่ถึงแม้พวกมันจะฟังไม่ค่อยเข้าใจภาษาของเธอแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเธอรู้ว่าเนื้อมณีชิ้นสำคัญนี้ถูกเก็บอยู่ที่ไหนและอาจเป็นไปได้ว่าเธอคือผู้ที่ครอบครองอัญมณีชิ้นนั้นไว้ด้วยตัวเองดวงตาของดิออสฉายแววโกรธแค้นที่เขาเสียรู้ไอวลินเธอนับเป็นผู้หญิงคนแรกที่สามารถหลอกและตบตาคนอย่างเขาได้ดิออสบอกกับตัวเองเขาจะแก้แค้นเธอให้สาสมกับการที่กล้ามาลูบคมคนอย่างเขาที่พวกเราหาอัญมณีชิ้นนั้นไม่เจอก็เป็นเพราะนางเก็บมันเอาไว้นี่เองก่อนหน้านี้ข้าก็เคยเอะใจฉุกคิดว่านางอาจจะเก็บซ่อนมันเอาไว้ที่ไหนสักแห่งไม่นึกเลยว่าสิ่งที่ข้าเคยคิดไว้นั้นมันจะเป็นความจริงนั่นสิพี่นางคนนี้มันทำให้เราเสียเวลาหาบุษราคามชิ้นนี้ตั้งนานถึงว่าเราหากันแทบพลิกแผ่นดินแต่ก็หาไม่เจอที่แท้ก็อยู่ที่นางนี่เองข้ามีงานสำคัญจะให้พวกเจ้าทำพี่จะให้พวกข้าทำอะไรก็สั่งมาได้เลยพวกข้าพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของพี่เสมอข้าจะให้เจ้าไปจับตัวนางมาให้ข้าเมื่อไหร่ดีพี่พรุ่งนี้เลยดีไหมยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีพรุ่งนี้หลังจากที่นางถ่ายแบบเสร็จข้าและพรรคพวกจะไปจัดการจับตัวนางตามความต้องการของพี่นางเคยเห็นหน้าของพวกเจ้าแล้วนางอาจจะจำหน้าของพวกเจ้าได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีพวกเจ้าควรส่งลูกน้องคนที่นางยังไม่เคยพบหน้าไปทำหน้าที่นี้แทนส่วนพวกเจ้าก็คอยคุมพวกมันให้ทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่าให้มีข้อผิดพลาดใดๆเด็ดขาดเข้าใจไหมครับพี่ว่าแต่พี่จะให้เราจับตัวนางไปไว้ที่ไหนไปที่เดิมที่เราใช้กักขังนางดีไหมพี่ดิออสคราวนี้ข้าจะพานางไปรอแรมในดินแดนทะเลทรายนางจะได้เรียนรู้การเอาชีวิตรอดในดินแดนทะเลทรายแห่งนี้เอาเป็นว่าพวกเจ้าจับตัวนางมาและพาไปสมทบกับข้าแถวๆตลาดค้าทาสเมื่อทุกคนมาพร้อมกันเมื่อไหร่เราจะมุ่งหน้าสู่ดินแดนทะเลทรายทันทีถ้านางยังคงปฏิเสธว่าไม่เคยครอบครองอัญมณีชิ้นนั้นแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้นางยอมบอกที่ซ่อนของมันเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะข้ามีวิธีที่จะทำให้นางยอมเปิดปากบอกที่ซ่อนของมันพวกข้าอยากรู้ว่าพี่จะใช้วิธีไหนที่จะทำให้นางยอมทำตามที่เราต้องการไม่ต้องถามมากหรอกถึงเวลานั้นเมื่อไหร่พวกเจ้าก็จะได้รู้เองตอนนี้แยกย้ายกันไปได้แล้วและอย่าลืมจัดการตามที่ข้าสั่งครับพี่จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปในช่วงเวลานั้นเองที่คามินลงมาเดินใช้ความคิดแต่เพียงลำพังที่บริเวณสระว่ายน้ำเขารู้สึกกังวลจนนอนไม่หลับที่รู้ว่ามีคนคอยสะกดรอยตามไอวลินโดยที่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มคนพวกนั้นเป็นใครและต้องการอะไรถึงได้คอยสะกดรอยตามเธอเขารู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับไอวลินและคิดจะเตือนให้เธอระวังตัวแต่เขาอยากจะรู้ให้แน่ชัดก่อนว่าพวกที่คอยติดตามหญิงสาวนั้นเป็นใครและมีจุดประสงค์อะไรที่ทำเช่นนั้นคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะรู้คำตอบจากท่านลุงอัชฟาเขาให้สัญญากับตนเองว่าตราบใดที่เขายังอยู่เขาจะไม่ยอมให้เธอเป็นอะไรหรือได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นเขาจะปกป้องเธอด้วยชีวิตของเขาเองน่าตกใจไม่น้อยที่ไอวอลินเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเขาเธอสามารถกำหนดทุกสุขของเขาได้ในขณะที่ผู้หญิงอื่นไม่มีทางทำได้เพราะเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนไอวอลินเป็นผู้หญิงคนแรกและคาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่กำหนดทุกสุขของผู้ชายที่ชื่อคามินคนนี้ได้ในขณะที่ไอวอลินลงมาหาอะไรดื่มด้านล่างเธอสังเกตเห็นใครบางคนยืนอยู่ที่บริเวณสระว่ายน้ำเธอจึงเดินออกไปดูเมื่อเห็นว่าเป็นคามินจึงเอ่ยถามดึกแล้วทำไมคุณยังมายืนอยู่ที่นี่อีกผมนอนไม่หลับก็เลยเดินออกมาสูดอากาศข้างนอกคุณควรจะรีบกลับไปนอนพักผ่อนจะได้ตื่นมาอย่างสดใสพร้อมสำหรับการทำงานในเช้าวันพรุ่งนี้แล้วทำไมคุณยังไม่นอนหรือว่านอนไม่หลับเหมือนผมฉันกำลังจะนอนแต่ลงมาดื่มน้ำ
และเห็นคนยืนอยู่ที่นี่ก็เลยเดินออกมาดูคุณไม่รู้สึกกลัวบ้างเลยเหรอไอซ์ที่เดินออกมาค่ำค่ำมืดมืดเพียงลำพังแบบนี้ฉันเดินอยู่ภายในบริเวณบ้านของคุณบ้านที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมแล้วฉันยังจะต้องกลัวอะไรอีกจริงไหมมันก็จริงแต่คุณก็ควรที่จะต้องระวังตัวไว้บ้างเกิดมีคนแปลกปลอมลอบเข้ามาที่นี่แล้วมาทำอันตรายคุณจะทำยังไงฉันรู้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นค่ะหรือถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณก็จะมาช่วยฉันไว้ได้ทันไอเวลินตอบพร้อมรอยยิ้มแต่พอเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายก็ทำให้ต้องเอ่ยถามสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยมีอะไรกวนใจคุณหรือเปล่าคามินเลือกที่จะไม่บอกความจริงกับเธอว่าเขารู้สึกสังหรณ์และกลัวว่าเธอจะได้รับอันตรายจากภัยร้ายที่มองไม่เห็นเขาจึงตอบเธอไปว่าไม่มีอะไรมากหรอกผมแค่รู้สึกกังวลว่าผมจะทำหน้าที่ในแบบได้ดีหรือเปล่าก็เท่านั้นไอเวลินหัวเราะเมื่อได้ยินคำตอบจากปากเขาคุณหัวเราะอะไรฉันขำคุณนะสิคุณผ่านการทำงานในฐานะนายแบบมา2 วันแล้วนะคามินแทนที่คุณจะกังวลตั้งแต่วันแรกที่ลงมือทำงานนี้แต่กลับมากังวลกับงานนี้เอาวันสุดท้ายเนี่ยนะตลกมากเหรอก็ใช่นะสิ2 หนุ่มสาวยิ้มให้กันและกันอย่างอบอุ่นก่อนที่คามินจะเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาผมรู้สึกแปลกใจนะแปลกใจเรื่องอะไรก็แปลกใจที่คุณไม่ได้เดินมาต่อว่าผมเรื่องที่ผมจูบคุณต่อหน้าทีมงานทุกคนในวันนี้แต่คุณกลับเป็นห่วงผมและมาเตือนให้ผมรีบกลับไปนอนพักผ่อนฉันควรจะทำเช่นนั้นใช่ไหมคามินไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่เลือกที่จะพูดถึงสิ่งที่เขาคิดแทนผมนึกว่าผมจะถูกคุณตบหน้าซะแล้วตอนที่ผมจูบคุณต่อหน้าทุกคนฉันก็อยากจะทำแบบนั้นแต่ต้องสะกดใจเอาไว้เพราะมันคงจะดูแปลกๆถ้าฉันตบหน้าคู่มั่นเพียงเพราะเขาจูบฉันคุณกำลังจะบอกว่าที่ไม่ตบหน้าผมในตอนนั้นก็เพราะต้องการรักษาหน้าผมฉันรักษาหน้าของตัวเองอย่างที่บอกมันคงดูแปลกถ้าฉันตบหน้าคุณเพียงเพราะฉันสวยจนคุณอดใจไม่ไหวก็เลยก้มลงมาจูบฉันคุณรู้ด้วยเหรอว่าความสวยของคุณทำให้ผมอดใจไม่อยู่จนผมต้องจูบคุณจูบแล้วก็ไม่อยากที่จะหยุดดูเหมือนผมกำลังเสพติดการจูบคุณอยู่นะเพราะตอนนี้ผมก็อยากที่จะจูบคุณอีกหยุดเพ้อเจ้อแล้วก็ไปนอนซะฉันก็จะไปนอนเหมือนกันเพราะถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอฉันจะดูโทรมแต่เมื่อยังเห็นคามินยืนอยู่ที่เดิมไม่ยอมขยับเขยื้อนไปไหนก็ทำให้เธอต้องหันกลับมาพูดให้เขาคลายความกังวลใจคุณจะสบายใจขึ้นไหมถ้าฉันจะบอกคุณว่าการทำงาน2 วันที่ผ่านมาคุณทำได้ดีถึงแม้ว่ามันจะขลุกขลักอยู่บ้างในตอนแรกแต่สุดท้ายคุณก็แสดงความเป็นมืออาชีพออกมาให้เราเห็นขอบคุณที่ให้กำลังใจผมคงต้องให้รางวัลกับคุณหน่อยแล้วพูดจบคามินก็รวบร่างบอบบางของไอวอลินมาไว้ในอ้อมแขนโดยไม่ทันให้เธอได้ตั้งตัวพร้อมกับโน้มใบหน้าลงมาใกล้และทาบริมฝีปากลงบนริมฝีปากของเธออย่างรวดเร็วริมฝีปากเขาบังคับให้เธอยอมรับการลุกลานจัดจูบที่เขามอบให้ในตอนแรกจุมพิษของเขาดูจะรุนแรงเล่าร้อนก่อนที่จะแปรเปลี่ยนมาเป็นจูบที่วิงวอนอ่อนหวานและนั่นเองที่ทำให้หญิงสาวใจสั่นเธอรู้สึกว่าหวานไปกับจูบและสัมผัสที่เขามอบให้ก่อนที่เขาจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระคามินมองไอวอลินด้วยสายตาหวานซึ้งหญิงสาวไม่กล้าสบประกายตาคมกล้านั้นไอวอลินไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันว่าทำไมถึงยอมให้ผู้ชายคนนี้มาใกล้ชิดได้มากขนาดนี้ไม่ใช่แค่ใกล้ชิดแต่ยอมให้เขากอดจูบรูปไล้เธออย่างที่เธอไม่เคยยอมให้ใครทำกับเธอเช่นนี้มาก่อนแถมยังรู้สึกว่าหวานไปกับสัมผัสที่เขามอบให้อีกด้วยหรือว่าเราจะรักเขาถึงได้ยอมให้เขาสัมผัสกอดรักใกล้ชิดเช่นนี้ไอวาลินค่อนข้างตกใจกับความรู้สึกนึกคิดของตนเองมันมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่เธอจะตกหลุมรักคู่มั่นหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเป็นผู้ชายที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่ผู้หญิงทุกคนต้องการเธอเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันและตามหาชายในฝันที่มีคุณสมบัติเช่นเขายิ่งในยามที่เขาเข้ามาคอยอกเอาใจห่วงใยใส่ใจดูแลเธออย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เธอเผลอใจรักเขาอย่างง่ายดายทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้กับผู้ชายคนไหนมาก่อนความรู้สึกนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นกับเขาเป็นคนแรกเมื่อรับรู้ความรู้สึกของตนเองหญิงสาวก็ไม่อาจจะเผชิญหน้ากับเขาได้อีกอย่างน้อยก็ในช่วงเวลานี้เ
พราะเธอเองก็ยังไม่รู้ความรู้สึกที่แท้จริงของคามินว่าเขารู้สึกเช่นไรกับเธอทำไมจู่ๆคุณถึงเงียบไปฉันง่วงนอนแล้วก็จะกลับไปนอนพักผ่อนส่วนคุณจะยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคืนก็ตามใจคุณพูดจบก็เดินจากไปทันทีทิ้งให้คามินยืนอยู่ที่เดิมแต่เพียงลำพังเขาตัดสินใจที่จะกลับขึ้นไปพักผ่อนเช่นกันเพื่อเก็บแรงไว้ปกป้องเธอจากภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับหญิงสาวอันเป็นที่รักหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาการทำงานเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันต่อมาทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติแต่คามินกลับรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเขามีลางสังหรณ์ว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในวันนี้เขาพยายามบอกกับตนเองว่าอย่าคิดมากแล้วก็คอยอยู่ใกล้ไอวอลินตลอดเวลาเพื่อคอยระแวดระวังภัยให้เธอทุกทีเขาจะเห็นกลุ่มคนคอยติดตามเธอทุกฝีก้าวแต่ในวันนี้เขากลับไม่เห็นแม้แต่เงาของกลุ่มคนพวกนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่พวกมันเลิกตามไอวอลินแต่ทำไมความรู้สึกของเขามันบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีความรู้สึกนี้มันคล้ายๆกับทะเลสงบก่อนที่คลื่นลมพายุรุนแรงจะพัดผ่านมาตลอดทั้งวันของการทำงานนั้นคามินจะไม่ยอมให้ไอวอลินห่างจากสายตาของเขาจนกระทั่งเสร็จงานเขาและเธอต่างก็แยกย้ายกันไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวและนัดให้มาเจอกันอีกครั้งที่ด้านล่างเธอปล่อยให้เขารออยู่นานจนคามินทนไม่ไหวเขาจึงเดินไปตามเธอที่ห้องแต่งตัวแต่สวนทางกับเป้ที่บริเวณหน้าห้องที่ทางทีมงานใช้เป็นห้องแต่งตัวชั่วคราวของไอวอลินสีหน้าของอีกฝ่ายดูไม่ดีทำให้คามินสงสัยจนต้องเอ่ยปากถามมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณเป้ไอ้ยังเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอครับผมกำลังจะไปพบคุณอยู่พอดีเลยครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าน้องไอ้หายตัวไปครับผมหาจนทั่วแล้วก็ไม่พบเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วครับที่คุณเป้หาไอ้ไม่เจอคามินถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดตามไปด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ครับลองโทรเข้ามือถือของเธอหรือยังครับโทรหลายครั้งแล้วครับแต่น้องไอซ์ไม่รับสายจนกระทั่งผมมาเห็นว่าเธอไม่ได้เอากระเป๋าติดตัวไปด้วยคุณเป้สังเกตเห็นคนแปลกหน้ามาป้วนเปี้ยนอยู่กับไอซ์บ้างไหมครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ดูเหมือนจะมีอยู่ประมาณ 2-3 คนที่ผมไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็เดาว่าพวกเขาอาจจะเป็นสตาฟใหม่คุณคามินสงสัยอะไรเหรอครับผมก็แค่ถามดูเผื่อว่าคุณเป้จะพบใครที่น่าสงสัยคุณเป้ไม่ต้องกังวลนะครับผมจะตามหาไอซ์เองส่วนคุณเป้ก็กลับไปรอฟังข่าวที่บ้านผมพบไอซ์เมื่อไหร่จะรีบพาเธอกลับไปพบคุณทันทีเอาแบบนั้นเหรอครับสีหน้าของเป้ดูจะยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของไอวอลินเขารู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอไม่ต้องห่วงนะครับผมและคนของผมจะออกตามหาไอซ์เองขอให้คุณเป้วางใจผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำอันตรายไอซ์เด็ดขาดครับผมฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับคุณคามินความรู้สึกของผมมันบอกว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับน้องไอซ์ผมรับรองว่าผมจะพาไอซ์กลับไปพบคุณที่บ้านโดยเร็วที่สุดเดี๋ยวผมจะให้คนของผมไปส่งคุณที่บ้านจากนั้นคามินก็หันไปสั่งลูกน้องให้ไปส่งเป้และสั่งให้กระจายกำลังกันออกค้นหาไอวอลินอย่างเร่งด่วนทั้งทางบกและทางอากาศรวมถึงโทรบอกเฮทัสซินว่าไอวอลินหายตัวไปอย่างลึกลับและเขาต้องการให้ชีคหนุ่มช่วยส่งคนออกตามหาเธอเพราะมั่นใจว่าไอวอลินอาจจะตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากเธอเป็นเบาะแสเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้ที่เพทัสซินรับปากว่าจะสั่งให้คนของเขาช่วยออกตามหาคามินบอกกับเพทัสซินว่าคนที่ลงมือจับตัวไอวอลินไปน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวที่มาคอยสะกดรอยตามเธอเพทัสซินบอกกับคามินว่าพวกมันเป็นกลุ่มโจรชั่วที่หนีการจับกลุ่มของทางการไปได้อย่างบุดบิดทุกครั้งและทางการก็กำลังต้องการตัวมันเพราะสืบรู้มาว่าพวกมันอาจจะมีส่วนพัวพันกับบุษราคำที่หายไปคามินพยายามแกะรอยพวกนั้นไปด้วยหัวใจที่ร้อนรนกว่าเขาจะรู้ว่าพวกมันพาไอวอลินไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวตลาดค้าทาสก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่จากนั้นชายหนุ่มก็ตามไปตลาดค้าทาสแต่พลาดกันเพียงเล็กน้อยเพราะพวกมันไหวตัวทันรีบเคลื่อนย้ายหญิงสาวมุ่งหน้าสู่ดินแดนทะเลทรายที่ร้อนและแห้งแล้งคามินไม่รอช้าเขารีบตามพวกมันไปทันทีโดยไม่รีรอคนที่จะตามมาสมทบภายในใจก็อ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าขอให้ไอวอลินปลอดภัยถ้าเป็นก่อนหน้านี้คามินคงจะหัวเราะย่อการกระทำอันโง่เขลาของตนเองที่ต้องควบม้าบุกตะลุยทะเลทรายท่ามกลางเปลวแดดที่แผดเผาและบนน่านฟ้ายังมีเฮลิคอปเตอร์ล่อนโฉบไปมาเพื่อค้นหาผู้หญิงเพียงคนเดียวแต่ไม่ใช่ในตอนนี้
หากจะมีใครคิดว่านี่คือการกระทำที่โง่เขาแต่ก็ไม่มีใครกล้าปิดปากพูดตำหนิเขาออกมาตรงๆแม้แต่คนที่รู้ใจเขามากที่สุดอย่างอัชฟาก็เช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คือทำตามคำสั่งของเขาอย่างเคร่งครัดเมื่อหาไม่เจอคามินจึงมีคำสั่งให้แยกย้ายกันออกตามหาถ้าใครพบหญิงสาวก็ให้ส่งสัญญาณด้วยการยิงพลุผู้จบก็ควบม้าบุกตะลุยไปเพียงลำพังด้วยความร้อนรุ่มในหัวใจแกะรอยตามพวกมันมาได้พักใหญ่คามินก็ตามมาถูกทางเขาตามพวกมันไปห่างๆเพื่อไม่ให้พวกมันรู้ตัวว่ามีคนสะกดรอยตามพวกมันอยู่หลังจากที่พวกมันพาไอวอลินที่หมดสติเดินทางอย่างมาราธอนเป็นเวลาหลายชั่วโมงท่ามกลางเปลวแดดแผดจ้าที่โอบล้อมไปด้วยทะเลทรายเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาพวกมันก็ตัดสินใจหยุดพักและตั้งแคมป์ง่ายๆขึ้นในช่วงจังหวะนั้นเองที่ไอวอลินรู้สึกตัวเธอยังคงมีอาการมึนงงจากยาสลบที่ค่อนข้างรุนแรงหญิงสาวพยายามสลัดศีรษะเพื่อขับไล่อาการมึนงงให้หายไปจากนั้นก็พบว่ามือของตนเองถูกพันธนาการด้วยเชือกเส้นใหญ่ให้พยายามดิ้นรนยังไงก็ไม่อาจหลุดพ้นไปจากมันได้แต่หญิงสาวก็ไม่ยอมละความพยายามเธอบิดข้อมือไปมาด้วยหวังว่าจะหลุดจากการพันธนาการนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลแถมข้อมือทั้งสองข้างของเธอยังเกิดบาดแผลจนเลือดไหลซึมออกมานี่เราอยู่ที่ไหนไอวอลินมองไปรอบๆกระโจมและพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาจำได้ว่าในขณะที่เธอกำลังจะเดินออกมาจากห้องแต่งตัวนั้นได้มีชายแปลกหน้าสองคนเดินมาบอกว่าคามินให้มาพาเธอไปพบไอเวลินรับรู้ได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเพราะโดยปกติแล้วคามินจะไม่เคยสั่งให้ลูกน้องมาตามเธอเหมือนเช่นครั้งนี้แต่เขาจะเดินมาพบเธอด้วยตัวเองทุกครั้งที่สำคัญเธอไม่เคยพบหน้าชายสองคนนี้มาก่อนทำให้เธอลังเลเมื่อพวกมันเห็นว่าหญิงสาวเหมือนจะไหวตัวทันก็เลยโปะยาสลบชนิดรุนแรงไอวอลินพยายามดิ้นรนอยู่สักพักก็หมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ภายในกระโจมหลังนี้เธอรู้สึกกลัวจับคั่วหัวใจเพราะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เธอถูกจับตัวมาที่นี่รู้แต่ว่าเธอคิดถึงคามินที่สุดป่านนี้เขาจะรู้หรือยังว่าเธอหายตัวไปเขาจะรู้ไหมว่าเธอถูกจับตัวมาที่นี่ซึ่งตัวเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนและคนที่จับตัวเธอมานั้นมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แต่ไอวอลินมั่นใจว่าอีกไม่นานเธอก็คงจะได้รับคำตอบว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เธอถูกจับตัวมาแต่จะเป็นด้วยสาเหตุอะไรก็ช่างมันเถอะตอนนี้เธอรู้แต่เพียงว่าจะต้องถ่วงเวลาพวกมันเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อรอให้คามินตามมาช่วยเหลือเธอออกไปจากที่นี่ทางที่ดูเหมือนหนทางจะค่อนข้างมืดมนเพราะคามินคงยังไม่รู้ว่าเธอถูกจับตัวไปไว้ที่ไหนแต่เธอมั่นใจในตัวคามินว่าเขาจะตามมาช่วยเหลือเธอไว้ที่ทันใช่แล้วไอวอลินเธอจะต้องเชื่อมั่นในตัวเขาคามินจะต้องออกตามหาเราจนพบแน่ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือถ่วงเวลาพวกมันเอาไว้ก่อนไอวอลินพึมพำกับตนเองถึงแม้ว่าตอนนี้จะรู้สึกกลัวจนตัวสั่นยากเกินกว่าจะระงับไว้ได้ก็ตามทีแต่ก็พยายามบอกกับตนเองว่าอย่ายอมแพ้และต้องเข้มแข็งเข้าไว้คามินจะต้องตามมาช่วยเหลือเธอออกไปจากที่นี่ได้แน่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าไอวอลินจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอะไรบ้างและคามินจะตามมาช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเธอสถานการณ์จะสร้างวีรบุรุษได้หรือเปล่าหาคำตอบเหล่านี้ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ